จะว่ายังไงมีเด็กๆอยู่แยะจะพูดเรื่องอะไรก็จะพูดสำหรับเด็กๆให้คนโตๆที่ตรงอยู่ตรงนี้ฟังอย่างนั้นเลยเอาละขอให้รู้เอาเองว่ามันจำเป็นจะต้องพูดทุกระดับตั้งแต่เด็กขึ้นมาถึงเด็กโตถึงวัยรุ่นถึงผู้ใหญ่ถึงผู้สูงอายุก็มีบ้างขอให้รู้สึกเอาเองกันแล้วกันเมื่อถ้าพูดเรื่องสำหรับเด็กก็ขอให้มุ่งหมายไปถึงเด็กที่อยู่ข้างหลังไม่ทราบว่าจะทำยังไงดีมันเป็นอย่างนี้ท่านผู้เป็นอาคันตุกะทั้งหลายบรรดาที่ประชุมกันอยู่ในที่นี้บัดนี้เป็นโอกาสที่กำหนดไว้สำหรับจะมีการพูดจากันแล้วก็บังเอิญมาพร้อมกันหลายระดับเป็นชนชั้นทางจิตใจทางวิญญาณก็จะต้องพูดชนิดที่มีประโยชน์หรือเกี่ยวข้องด้วยทุกระดับจึงจะได้ถ้าพูดถึงระดับตามระดับเด็กเล็กผู้ใหญ่ก็สนใจฟังโดยเทื่อความหมายที่มันสูงกว่านั้นหรือว่าจะเป็นการศึกษาเรื่องของวัยเด็กรุ่นเด็กสำหรับเด็กพร้อมกันไปก็ได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็จะไม่มีประโยชน์อะไรก็ได้จะมีประโยชน์น้อยเกินไปก็ได้ไม่คุ้มค่ามาจึงขอให้ทุกคนไม่ใช่เด็กตัวเล็กที่สุดก็พยายามฟังให้ดีความหมายให้ได้ถ้าสู้ไม่ไหวก็หลับไปซะเลยจะได้หมดปัญหาเดี๋ยวนี้เรามานั่งกันกลางดินข้อแรกที่สุดก็อยากจะพูดเรื่องกลางดินเพราะเชื่อว่าหลายคนทีเดียวยังไม่รู้ความหมายของคำว่ากลางดินแล้วก็มีความรู้สึกคิดนึกชนิดที่ไม่ชอบนั่งกลางดินชอบนั่งบนในที่ที่จัดตกแต่งไว้อย่างที่เคยนั่งมาจนเคยชินเป็นนิสัยพอมานั่งกลางดินก็รู้สึกว่าเป็นการลดอะไรกันมากทีเดียวก็หงุดหงิดเสียก่อนแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องนี่แน่นอนจึงอยากจะพูดเรื่องนั่งกลางดินนี่ให้หมดปัญหาไปเสียทีก่อนโดยถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้นั่งกลางดินมาที่สวนโมกได้มีโอกาสนั่งกลางดินถ้าไปที่อื่นอาจจะไม่ได้นั่งหรือโดยทั่วๆไปไม่ได้นั่งนั่งกลางดินเดี๋ยวนี้เรามีที่นั่งกลางดินไว้สำหรับให้นั่งด้วยเจตนาเนี่ยเจตนาจะมีที่นั่งกลางดินให้ท่านทั้งหลายนั่งกลางดินให้รู้ความหมายการนั่งกลางดินให้ดีแล้วก็มีจิตใจเข้ากันได้กับเรื่องนั่งกลางดินก็จะได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมะหรือพระพุทธศาสนาพูดคราวเดียวหมดก็พูดว่าพุทธศาสนามันเกิดกลางดินเกิดจากดิน
พระพุทธเจ้าประสูติกลางดินแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้กลางดินนั่งกลางดินเพื่อตรัสรู้ไม่ได้ตรัสรู้ในมหาวิทยาลัยถ้าตรัสรู้ในมหาวิทยาลัยก็ไม่เป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่กำลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ท่านนั่งกลางดินตรัสรู้กลางดินแล้วก็มีโอกาสไปเที่ยวสั่งสอนว่านั่งกลางดินที่อยู่อาศัยของท่านก็พื้นดินและในที่สุดท่านก็นิพพานคือตายนะกลางดินนั่นนึกถึงข้อนี้ก่อนสิว่าเกิดกลางดินตรัสรู้กลางดินสอนกลางดินอยู่กลางดินตายกลางดินนั่นพระไตรปิฎกที่เป็นคำสอนทั้งหมดมันก็เกิดมาจากดินเกิดมาจากการนั่งกลางดินแล้วตรัสรู้แล้วก็ได้สอนสืบต่อกันมาแต่เป็นที่เชื่อได้ว่าทำนั่งทำสังคายนาร้อยหลายร้อยองค์นั่นก็นั่งกลางดินกันไปดูที่อินเดียแล้วเห็นได้ชัดว่านั่งทำกลางดินตรงหน้าถ้ำนี่มันเป็นเรื่องของกลางดินที่นี่มองอีกแง่หนึ่งธรรมะนี่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นความรู้เรื่องตัวธรรมชาติก็มีเป็นความรู้เรื่องกฎของธรรมชาติก็มีเป็นความรู้เรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติก็มีเป็นเรื่องผลที่เกิดมาจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นโดยตรงธรรมะคือเรื่องธรรมชาติเมื่ออยากจะรู้จักหรือเข้าถึงธรรมชาติต้องอยู่กับธรรมชาติดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินสอนกลางดินอยู่กลางดินตายกลางดินเพื่อมันใกล้ชิดกับธรรมชาติเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องการอย่างนั้นคิดดูเองก็แล้วกันใครกี่คนที่อยากนั่งกลางดินก็อยากจะไปนั่งในสถานสวยงามเรืองรมอะไรต่างๆหรือว่าอยากจะไปอยู่บนสวรรค์วิมานนั่นที่มันมีความหมายอย่างกับสวรรค์วิมานก็ไม่ชอบธรรมชาติไม่ชอบการนั่งกลางดินเพื่อเป็นเกลอกับธรรมชาติเดี๋ยวนี้มันนั่งกลางดินอย่างนี้ก็ควรจะรู้สึกว่ามันเป็นเกลอกับธรรมชาติเมื่อมาอยู่กับธรรมชาติจิตใจมันเหมาะสมที่จะรู้จักธรรมชาติซึ่งเป็นพื้นฐานของธรรมะทั้งหลายคือเรื่องธรรมชาตินี่จึงควรจะสนใจเรื่องกลางดินเดี๋ยวนี้ก็ได้มานั่งกลางดินขอทำในใจนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินสอนกลางดินอยู่กลางดินตายกลางดินถ้าทำได้มันก็เป็นพุทธานุสติซึ่งเป็นกรรมฐานชนิดหนึ่งอย่างยิ่งเลยพุทธานุสติระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าโดยทุกแง่ทุกมุมเดี๋ยวนี้มากกว่าระลึกถึงรู้สึกเอาได้ว่าเมื่ออยู่กลางดินเหมือนนั่งกลางดินนั่นจิตใจรู้สึกอย่างไรเมื่อฟุ้งอยู่ที่กรุงเทพนั่นจิตใจมันเป็นอย่างไรเมื่อต้องมานั่งกลางดินอย่างนี้จิตใจมันเป็นอย่างไรถ้าสามารถเปรียบเทียบกันได้นั่นแหละจะเป็นกรรมฐานถึงพุทธานุสติว่าพระพุทธเจ้าท่านมีจิตใจเป็นอย่างไรมันก็จะพลอยให้ได้รู้ไปถึงการตรัสรู้ของพระองค์รู้ถึงสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็จะสามารถนำเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้เนี่ยเป็นเรื่องของคนนั่งกลางดินไม่ใช่เรื่องของคนที่จะรู้ราสนุกสนานอยู่บนที่ที่สำหรับสนุกสนาน
ไม่ใช่เรื่องคนโม่ตามแบบของคนหนุ่มที่สำเร็จการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยไม่ได้สำเร็จการศึกษามาจากกลางดินเหมือนพระพุทธเจ้าถึงยังไงก็ต้องเปรียบกันแล้ววันนี้ว่าคนที่ศึกษามาจากกลางดินกับที่ศึกษามาจากมหาวิทยาลัยนั่นมันรู้อะไรต่างกันอย่างไรอย่าลำเอียงอย่าเข้าข้างตัวหรืออย่าอะไรหมดแล้วก็ไปเปรียบเทียบกันดูว่าเรื่องที่เราศึกษาจากโรงเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนั้นมันเรื่องอะไรมันเพื่ออะไรและในที่สุดมันให้ผลอย่างไรทีนี้ถ้าจะมาศึกษาเรื่องกลางดินเรื่องที่เกิดขึ้นกลางดินอย่างพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาอย่างนี้จากธรรมชาติทั้งหลายอย่างนี้มันต่างกันอย่างไรทำไมจึงมาต้องศึกษาเรื่องวิชาความรู้ที่เกิดขึ้นจากการศึกษากลางดินของพระพุทธเจ้าและของสาวกทั้งหลายทำไมจึงต้องมาศึกษาความรู้ชนิดนี้ไม่ยุติอยู่เพียงแค่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นปริญญาเอกเป็นอะไรแล้วมันก็พอกันทำไมจึงไม่คิดอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ในการนั่งกลางดินนี่แหละขอให้ทำในใจดีว่าจิตของคนที่นั่งกลางดินกับคนที่นั่งอยู่บนหญ้าบนเรือนบนในที่ประดับประดาตกแต่งบนอาคารไม่บนอาคารเรียนราคาล้านล้านนั่งอยู่บนนั่นจิตใจเป็นอย่างไรก็มันนั่งอยู่กลางดินอย่างนี้จิตใจเป็นอย่างไรลองเปรียบเทียบกันดูโดยหลักทั่วๆไปที่มีอยู่ว่าจิตใจไหนจะเย็นกว่าจิตใจไหนจะเป็นอิสระกว่าจิตใจไหนจะรู้ธรรมชาติได้จริงกว่าอย่างนี้เป็นต้นจนในที่สุดก็จะรู้ได้ว่าความรู้อะไรที่เรายังขาดอยู่หรือที่มนุษย์มันยังขาดอยู่มันก็รู้ได้จากการที่ความเลวร้ายในโลกมันยังมีอยู่เพียงไรก็เป็นอันกล่าวได้ว่ามันยังขาดความรู้ที่ควรจะรู้อยู่เพียงนั้นนั้นทั่วโลกการศึกษาทั่วทั้งโลกมันไม่ขจัดความเลวร้ายในโลกออกไปได้เพราะว่าการศึกษานั้นมันขาดความรู้ที่ถูกต้องและจำเป็นสำหรับจะขจัดความเลวร้ายเหล่านั้นจะนึกได้อย่างนี้ก็จะวิ่งมากลางดินวิ่งลงมานั่งกลางดินสนใจเรื่องกลางดินของพระพุทธเจ้าเอาละเป็นอันว่าเรื่องแรกที่สุดคือเรื่องนั่งกลางดินในฐานะที่มีที่นั่งกลางดินเป็นเครื่องต้อนรับท่านทั้งหลายไม่มีเก้าอี้ให้นั่งไม่มีพรมให้นั่งไม่มีอะไรให้นั่งมีแต่กลางดินให้นั่งต้อนรับในทางวัตถุหรือในทางอามิตรเนี่ยต่ำสุดเลยไม่มีอะไรต่ำกว่านี้เรามีหลักว่าอยู่ต่ำๆนั่นแหละมันจะไปสูงถ้าอยู่สูงแล้วมันก็มีแต่จะตกลงมาต่ำมันเป็นอยู่อย่างต่ำเนี่ยมันจะได้มีการกระทําหรือการเป็นไปอย่างสูงสูงสูงขึ้นไปจงตั้งต้นการศึกษาด้วยการนั่งกลางดินเพื่อว่าจะได้รู้จักพื้นฐานหรือรากฐานต่ำสุดของสิ่งทั้งปวงแล้วก็จะได้รู้เป็นต่อขึ้นไปตามลำดับตามลำดับอย่าหาว่าท้าทายแต่ก็อยากจะพูดว่าให้มันเรียนกันจบปริญญาเอกในโลกทั้งโลกแล้วมันก็ยังโง่อยู่นั่นแหละเพราะมันไม่ได้นั่งกลางดิน
ไม่ค่อยมานั่งกลางดินเรียนรู้ธรรมชาติเรียนรู้กฎของธรรมชาติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติผลที่เกิดจากหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแล้วก็เห็นด้วยในการมาของท่านทั้งหลายมาสู่สถานที่นี้โดยจะเชื่อว่าท่านทั้งหลายคงจะรู้สึกว่ามันยังขาดความรู้ชนิดกลางดินจึงต้องมาที่นี่แล้วก็มานั่งกลางดินเป็นเกลือกับธรรมชาติเป็นเกลือกับต้นไม้ต้นไม้ก้อนหินดินทรายเหล่านี้ซึ่งล้วนแต่สอนทั้งนั้นแต่ว่าคนมันหูหนวกตาบอดตัวเองมันไม่ได้ยินว่าธรรมชาติสอนอย่างไรธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้มันสอนแสดงความเปลี่ยนแปลงว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงให้ดูด้วยเปลี่ยนแปลงให้ดูด้วยไอ้คนมันก็ตาบอดมันก็ไม่เห็นในความไม่เที่ยงหรืออนิจจังของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่มันส่งเสียงร้องตะโกนเป็นไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอย่าหลงไหลกันนักอย่าบ้ากันนักอย่างนี้เป็นต้นคนมันก็ไม่ได้ยินมันก็ยังหลงไหลกันอยู่นั่นแหละแล้วมันก็มากไปด้วยความหลงไหลในโลกในสังคมนี่มันก็มากไปด้วยความหลงไหลมันจึงหาความสงบสุขไม่ได้ยิ่งเรียนมันก็ยิ่งไม่รู้เรื่องนี้เพราะว่ามันไม่ได้เรียนเรื่องนี้การเล่าเรียนในโลกมันไม่ได้เรียนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงมันเรียนแต่เรื่องจะสร้างนั่นสร้างนี่ทำนั่นทำนี่กินอยู่เป็นอยู่กันอย่างนั่นอย่างนี่ไม่เคยได้ยินคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาในระบบการศึกษาของคนในโลกชั้นสูงสุดกระทั่งชั้นสูงสุดที่อุตส่าห์ไปเรียนเมืองนอกเมืองนามาเรียนจบแล้วไม่เคยได้ยินคำว่าอนัตตาอนิจจังเป็นต้นจึงเป็นการสมควรที่ว่าจะต้องเรียนศึกษาเรื่องที่กำลังขาดอยู่ที่ไม่เคยเรียนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็จะได้เรียนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเรื่องความจริงของธรรมชาติธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันแสดงอาการอย่างนั้นให้เห็นอยู่และคล้ายๆกับว่ามันตะโกนบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นอย่างนั้นแต่เราก็ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้เข้าใจมันก็ทำไปในทางที่มันตรงกันข้ามมันกลับตรงกันข้ามอย่างที่ทำอยู่เดี๋ยวนี้ก็ทำอย่างก็ว่าเป็นนิจจังเป็นของเที่ยงได้อย่างต้องการเป็นสุขไม่เป็นทุกข์แล้วเป็นอัตตาคือได้เป็นตัวกูได้เป็นของกูตามที่กูต้องการมันคิดนึกมันรู้สึกอยู่แต่อย่างนี้เพราะไม่ได้เรียนในความรู้ที่เป็นเรื่องจริงของธรรมชาติอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็ได้นำมาสอนเมื่อไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าสิ่งทั้งปวงนี้เป็นอย่างไรชีวิตจิตใจเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรมันก็ปฏิบัติผิดต่อสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยยิ่งโตขึ้นมายิ่งโง่ยิ่งโตขึ้นมายิ่งโง่ยิ่งเกิดมาจากท้องแม่นะยังไม่ทันจะโง่แล้วก็ยิ่งโตยิ่งโง่ยิ่งโตยิ่งโง่ยิ่งเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่บางทีก็ยิ่งโง่ก็ยิ่งหลงและยิ่งทำผิดในสิ่งทั้งปวงที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้พูดเรื่องเด็กกันทีก่อนถ้าเด็กๆจะฟังบ้างก็จะดีจะมีประโยชน์ว่าอยู่ในท้องแม่คิดนึกอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์ไม่รู้จักความหมายแห่งความทุกข์
แล้วก็ไม่มีกิเลสไม่มีความผิดไม่มีความถูกไม่มีความดีไม่มีความชั่วไม่มีอะไรอยู่ในท้องแม่เพราะว่าอวัยวะต่างๆของไอ้ทารกที่ยังไม่เป็นทารกแรกเป็นสัตว์อยู่ในครรภ์ตอนแรกๆนั้นไม่มีทางที่จะรู้สึกทางอะไรได้เลยจนกว่าจะโตออกมาจะคลอดจากท้องแม่อวัยวะต่างๆก็เริ่มทำงานได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ถึงกับคิดนึกให้เป็นกิเลสได้เด็กคลอดมาจากท้องแม่ตาก็เห็นได้หูก็ได้ยินได้จมูกก็ได้กลิ่นได้หูลิ้นก็รู้รสได้ผิวหนังก็รู้สัมผัสได้จิตก็พอรู้สึกได้แต่ยังไม่ได้คิดไม่เป็นคิดไม่ได้คิดให้เป็นกิเลสเป็นทุกข์ไม่ได้คิดให้เป็นความดีความชั่วไม่ได้มันไม่รู้จักว่าดีว่าชั่วเนี่ยเด็กทารกคลอดมาไม่รู้จักว่าดีว่าชั่วแต่เมื่อคลอดมาแล้วนี่เวลาล่วงมาไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันทำหน้าที่ได้ดีขึ้นจนตารู้จักของสวยของไม่สวยจนหูรู้จักของไพเราะหรือไม่ไพเราะจมูกรู้จักกลิ่นหอมหรือไม่หอมลิ้นรู้จักรสอร่อยหรือไม่อร่อยผิวหนังรู้จักความนิ่มนวลหรือความแข็งกระด้างจิตก็มีความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจขึ้นมาเด็กต้องมีอายุหลายวันหรือหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนก็สุดแท้จึงจะค่อยๆมีความรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้แล้วก็ค่อยๆมีความคิดนึกที่เป็นกิเลสและเป็นทุกข์คือมันรู้จักพอใจและไม่พอใจขึ้นมาแรกคลอดมาใหม่ๆไม่รู้จักก็พอใจหรือไม่พอใจยินดียินร้ายอะไรไม่รู้แต่แล้วก็ค่อยๆรู้ค่อยๆรู้ขึ้นมาพอรู้อย่างรู้เรื่องอร่อยไม่อร่อยกินนมแม่หรือกินอะไรตามมันก็ค่อยๆรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันรู้จักแยกแยะออกเป็นความรู้สึกสองฝ่ายคือน่ารักไม่น่ารักน่ายินดีไม่น่ายินดีเนี่ยมันก็หลงรักหรือหลงไม่รักหรือหลงยินดีหรือหลงไม่ยินดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่คือยิ่งโตยิ่งโง่ยิ่งโตยิ่งโง่โง่คือไปหลงรักไอ้ที่มันน่ารักไปหลงเกลียดไอ้ที่มันน่าเกลียดก็พอใจหรือไม่พอใจโกรธบ้างกลัวบ้างอะไรบ้างความรู้สึกเหล่านี้ก็มีขึ้นนี่ก็ยิ่งโตมันยิ่งโง่จนเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ยิ่งโง่คือมันยิ่งหลงรักและหลงเกลียดมากกว่าแต่ก่อนไอ้เทียบเคียงกันดูคนวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นจะต้องรู้จักไม่รู้จักเองพอใจไม่พอใจเรื่องรักเรื่องโกรธมากกว่าเด็กทารกที่คนหนุ่มสาวก็ยังรู้จักมากเต็มขีดเต็มอัตราที่จะรู้จักพอใจหรือไม่พอใจหลงรักหรือหลงเกลียดหรือหลงโกรธหรือหลงกลัวหรือหลงวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อาฆาตอิจฉาริษยามันยิ่งมากขึ้นมากขึ้นซึ่งก่อนนี่มันไม่มีนี่เพราะว่ามันไม่มีความรู้มาแต่ในท้องแล้วพอเกิดมาก็ใครสอนไม่ได้มันเป็นเรื่องที่เดาไม่เรียกว่าเดาแต่มันเหมือนกับเดาเลยมันรู้สึกขึ้นมาเองตามธรรมชาติเพราะอร่อยก็ชอบใจไม่อร่อยก็ไม่ชอบใจนี่มันก็รู้จักแยกแยะเป็นอร่อยหรือเป็นไม่อร่อยคือมันรู้จักแยกแยะหมดทางตามันก็รู้จักแยกแยะเป็นสวยหรือไม่สวยได้รับการอบรมให้โง่มากยิ่งขึ้นอีกสวยอย่างพิถีพิถันด้วยความโง่นั้นก็มีต่างหากนี่ทางหูไพเราะหรือไม่ไพเราะขับกล่อมกันมาตั้งแต่เล็กมันก็รู้จักแยกแยะเป็นเสียงอย่างนั้นเป็นเสียงอย่างนี้ไพเราะไม่ไพเราะมันก็รู้จักรักที่ไพเราะเกลียดที่ไม่ไพเราะ
จมูกก็รู้เรื่องหอมเรื่องเหม็นไอ้ลิ้นก็รู้เรื่องอร่อยไม่อร่อยไอ้ผิวหนังก็รู้เรื่องนิ่มนวลอ่อนโยนกับแข็งกระด้างนี่จนรู้สึกหลงไหลไปในทางฝ่ายหนึ่งแล้วเกลียดชังในทางฝ่ายหนึ่งทางจิตก็เหมือนกันก็รู้จักพอใจและไม่พอใจแรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยยิ่งโตยิ่งโง่ยิ่งโตยิ่งโง่มันเพราะว่าความลุ่มหลงของคนที่โตแล้วมันมากกว่าของเด็กๆนะคิดดูดีไอ้ความที่ไปลุ่มหลงหลงรักหลงเกลียดหลงโกรธหลงอะไรก็ตามของคนที่โตแล้วมันมากกว่าของเด็กๆนี่มันมากขึ้นตามตัวจึงว่ายิ่งโตยิ่งโง่มันจึงมาเป็นคนโตเต็มขนาดเนี่ยสำหรับจะรู้สึกรุนแรงในทางเรื่องรักเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเรื่องกลัวเรื่องวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหึงหวงจนเป็นคนนอนหลับยากยิ่งอายุมากข้ามันยิ่งมีความรู้สึกรุนแรงมากจนเป็นคนนอนหลับยากก็ตายข้าวลงมันก็ไม่ได้พบกับจิตชนิดที่มันเกลี้ยงชนิดที่มันเกลี้ยงจิตชนิดที่ไม่รักไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวไม่วิตกกังวลไม่อาลัยอาวรณ์ไม่อิจฉาริษยาไม่หวงไม่อะไรต่างๆไม่เคยพบตรงนี้จะต้องดูดีว่าเราเรียนพุทธศาสนาทำไมเรียนธรรมะทำไมเพราะเราไม่เคยพบกับจิตชนิดที่เกลี้ยงที่ว่างที่เย็นที่อิสระเราเคยพบแต่จิตชนิดที่อย่างที่ว่ารักโกรธเกลียดกลัวร้าวร้อนแล้วก็สกปรกมืดมัวเป็นกิเลสไปแล้วก็ไม่เป็นอิสระคือเป็นทาสของสิ่งที่มากระทบบางคนจะฟังไม่ถูกว่าเป็นทาสของสิ่งที่มากระทบเนี่ยถ้ามันมากระทบสำหรับให้รักก็เป็นทาสอย่างเป็นของรักถ้ามากระทบให้โกรธให้กลัวก็เป็นธาตุอย่างสำหรับจะโกรธสำหรับจะกลัวมันปลดออกไปไม่ได้มันก็คงเป็นธาตุนี่มันจึงเป็นธาตุของสิ่งที่ทำให้รักโกรธเกลียดกลัววิตกกังวลอาลัยอาวรณ์ไม่มีอิสรภาพไม่มีเสรีภาพจิตตกเป็นธาตุของสิ่งเหล่านั้นจนมีความทุกข์อยู่เสมอที่พูดเรื่องเสรีภาพทางการเมืองเรื่องคนละเรื่องเสรีภาพสมมติว่าเสรีภาพทางเอกราชทางการเมืองทางนั้นมันเสรีภาพทางฝ่ายด้านนอกแล้วก็เป็นเรื่องที่ว่าเอาเองส่วนที่เป็นธาตุอย่างยิ่งอยู่ในภายในเป็นธาตุของกิเลสนั่นกลับไม่รู้จักจะเอากันยังไงเจอกันอย่างต่อไปก็ได้จนตายเข้าโรงมันก็ได้ก็เป็นคนธรรมดาเรียกว่าเป็นบุตุชนแต่ถ้าจะเป็นคนลืมหูลืมตาตามแบบของพระอริยเจ้าหรือของพระพุทธเจ้าแล้วมันต้องมาศึกษากันใหม่ศึกษาจนรู้ว่าเดี๋ยวนี้มันอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามหมดมีจิตใจเร่าร้อนด้วยความทุกข์มีจิตใจมืดมัวด้วยอวิชชามีจิตใจสกปรกด้วยกิเลสมีจิตใจเป็นทาสเพราะความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ทั้งที่มันจะเกิดมาสวยเกิดมารวยเกิดมาเป็นอย่างไรก็ตามมันจะมีทรัพย์สมบัติพัฒฐานเหมือนกับแข่งกับพวกเทวดาได้มันก็ยังมีจิตอย่างนี้ไปดูคนธรรมดาเถอะมันก็จะมีจิตรักโกรธเกลียดกลัววิตกกังวลอะไรอาวรณ์ชาติยาอย่างนี้มันก็มีจิตใจชนิดที่เร่าร้อนมืดมนเป็นธาตุของอารมณ์เป็นธาตุของอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วมันก็ได้ทะเลาะวิวาทฆ่าฟันกันเพราะเหตุอย่างนี้อันธพาลทั้งหลายที่มันทำอันธพาลเลวร้ายเนี่ยเพราะมันหลงในสิ่งเหล่านี้
หรืออันธพาลครอบโลกรบกันระหว่างโลกระหว่างชาติระหว่างโลกมันก็เพราะว่ามันหลงในการที่มันจะได้สิ่งเหล่านี้เป็นของตนเสียหมดทั้งโลกในความโง่ของคนทำให้เกิดผลร้ายถึงกับทำให้โลกนี้ปั่นป่วนวิปริตไปทั้งโลกแล้วเราก็อยู่ในโลกชนิดนั้นโดยไม่ต้องรู้สึกสำนึกและไม่มีความคิดว่าจะทำอย่างไรจึงจะพ้นออกมาเสียจากโลกชนิดนั้นนี่ถ้าใครต้องการจะพ้นออกมาเสียจากโลกชนิดนั้นนั่นแหละเขาจะเกิดความต้องการความรู้ของพระพุทธเจ้าจะแสวงหาธรรมะซึ่งเป็นการสัจจรูปของพระพุทธเจ้ามาศึกษามาทำจิตใจกันเสียใหม่อย่าให้มันเลวร้ายถึงขนาดนั้นอย่าให้มันโง่ถึงขนาดนั้นอย่าให้มันเป็นทุกข์ถึงขนาดนั้นอย่าให้มันร่าร่อนถึงขนาดนั้นอย่าให้มันมืดมัวถึงขนาดนั้นให้เป็นชีวิตที่เป็นอิสระและเบาสบายเดี๋ยวนี้มันรู้จักแต่เรื่องทางข้างนอกเรื่องเสรีภาพอย่างโลกแต่ไอ้ความเป็นทาสอย่างเลวร้ายข้างในมันไม่สนใจเลยจะเสียเสรีภาพอะไรสักนิดหนึ่งข้างนอกแล้วมันก็พูดกันใหญ่โตเป็นวรรคเป็นเวรมันสมวนสิทธิมนุษยชนความเป็นธรรมอะไรของมันอย่างท่วมหัวท่วมหูเลยแต่มันไม่ดูไอ้ในตัวมันเองมันสูญเสียสิทธิยิ่งกว่าของมนุษย์อีกเป็นธาตุของกิเลสยิ่งกว่าอะไรเสียอีกมันก็ไม่พูดสักคำหนึ่งเนี่ยมันมองดูกันแต่เรื่องข้างนอกแล้วพวกคนหนุ่มๆเดียวนี่ก็ชอบอ้างถึงเรื่องจะพิทักษ์สิทธิมนุษยชนอะไรอย่างนี้เป็นต้นทั้งที่ไม่ดูตัวเองแล้วไม่มีความเสรีภาพอะไรแม้แต่นิดเดียวอยู่ข้างในถ้าต้องการจะได้เสรีภาพหรือชีวิตที่สงบเย็นเป็นอิสระหรือเป็นชีวิตที่เบาสบายแล้วก็นั่นแหละจะต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าหรือจะวิ่งไปหาความรู้ของพระพุทธเจ้าผู้เกิดกลางดินสัจรู้กลางดินสอนกลางดินเป็นอยู่กลางดินตายกลางดินนั่นที่เคยถูกคนจำนวนหนึ่งหาว่าร้ายสาระดูถูกศึกษาดูถูกการศึกษาธรรมะในพุทธศาสนาว่าร้ายสาระไปเรียนมหาวิทยาลัยไปเรียนเมืองนอกเมืองนาไปเรียนอะไรกันอย่างนั้นวิเศษประเสริฐที่สุดยิ่งกว่าสิ่งใดถ้ามันมารู้เห็นผลสุดท้ายของการศึกษาแบบโลกแล้วว่ามันไม่มีอะไรนอกจากไปเพิ่มให้มันโง่ลึกขึ้นไปอีกให้มันมีความทุกข์ลึกลงไปอีกให้มันเสียอิสรภาพลึกลงไปอีกจนดูไม่เคยออกนั่นแหละก็จะออกมาเป็นคนมีชีวิตอยู่ในระดับนั้นมีภาระหนักของชีวิตเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยภาระหนักไปทุกสิ่งทุกอย่างแหละแม้แต่เรื่องจะเป็นอยู่เรื่องร่างกายของตัวเองเนี่ยก็เป็นภาระหนักจากทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของเรื่องบุตรภรรยาสามีอะไรก็เป็นภาระหนักเรื่องเกี่ยวกับสังคมก็เป็นภาระหนักทุกอย่างเป็นภาระหนักเป็นของหนักท่วมทับจิตใจนี่เป็นกันอย่างนี้จนตายนี่เขาเรียกว่าบุตุชนถ้าเมื่อใดใครสามารถปลดลงภาระหนักนี่น้อยลงลดลงจนไม่หนักจนเบาฟิวได้อย่างเป็นสุขสบายและมีประโยชน์ที่สุดนั่นก็เรียกว่ามนุษย์ที่เป็นพระอรหันต์เป็นผู้ที่ไม่มีความทุกข์เลยแล้วก็เป็นคนมีประโยชน์ที่สุดนั่นคือเป็นพระอรหันต์ตรงกันข้ามกับบุตุชนที่เต็มไปด้วยความทุกข์เป็นชีวิตที่หนักเป็นชีวิตที่แบกภาระหนักแล้วก็
ชวนกันหลงอยู่ในภาวะอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องของจมอยู่ในกองทุกข์จมอยู่ในวัฏฏะสงสารนั่นแหละคืออย่างนั้นนะพวกคุณอย่าไปดูถูกคำว่าวัฏฏะสงสารหรือคำว่ากิเลสหรือความทุกข์โดยที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรถ้าคุณไปรู้เรื่องคำว่าวัฏฏะสงสารหรือกิเลสหรือความทุกข์ก็อย่างดีแล้วจะรู้สึกเป็นภาระหน้าที่ทันทีที่จะต้องศึกษาเพื่อขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเสียให้มีชีวิตชนิดที่ไม่ต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารคือความทุกข์ทุกชนิดอย่างที่ว่ามาแล้วมีชีวิตใหม่มีจิตใจใหม่อย่างที่กล่าวมาแล้วมันไม่มืดด้วยความโง่มันไม่ร้อนด้วยความทุกข์มันไม่สกปรกด้วยกิเลสแล้วก็มันไม่เป็นทาสของสิ่งใดๆด้วยความยึดมั่นถือมั่นก็จะเป็นอย่างไรจิตใจชนิดนี้จะเป็นอย่างไรขอให้ลองคิดดูถ้าว่าทุกคนเป็นได้อย่างนี้โลกนี้จะเป็นอย่างไรมันก็ไม่รู้จักความทุกข์เท่านั้นเองไม่รู้จักคำว่าความทุกข์ในความทุกข์นี่มันเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนบ้างเป็นของตนบ้างถ้าเดือดจัดเข้ามาก็เป็นตัวกูบ้างเป็นของกูบ้างความรู้สึกอะไรที่มันมีความหมายมีลักษณะเป็นตัวกูของกูดูมันหนักเท่าไรมันร้อนเท่าไรมันสกปรกเท่าไรมันเผาลนเท่าไรไปรู้กันให้ดีๆทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นอย่างนั้นนี่คือตัวธรรมะตัวพุทธศาสนาที่จะตอบให้รู้ทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นอย่างนั้นคือเป็นชีวิตที่ไม่มีความหนักไม่มีความร้อนไม่มีความมืดไม่มีความสกปรกไม่มีความเป็นทาสของสิ่งใดมีแต่อิสระเสรีนี่ถ้าจะสอนถ้าจะเรียนกันก็ควรจะเรียนเรื่องนี้ถ้าจะสอนกันก็ควรจะสอนเรื่องนี้นี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้ถ้าเราจะเรียนอะไรกันบ้างก็เรียนเรื่องนี้เรื่องออกมาจากกองทุกข์นี่ถ้าจะสอนอะไรกันบ้างก็จะต้องสอนเรื่องออกมาจากกองทุกข์เดี๋ยวนี้เราเรียนเพ้อเจ้อสอนเพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้อโฆษณาเพ้อเจ้อประกาศอะไรต่างๆมันเพ้อเจ้อมันไม่เข้ามาในวงของการที่จะกำจัดในความทุกข์เหล่านี้นี่โลกนี้มันก็ยิ่งเต็มไปด้วยปัญหาวิกฤตการณ์คือความทุกข์จนดูเป็นของธรรมดากันไปเสียหมดนะจนไม่มีใครละอายใครเพราะเป็นอย่างเดียวกันไปทั้งหมดหรือเป็นทุกข์เหมือนกันหมดเป็นธาตุเหมือนกันไปหมดมีกิเลสเหมือนกันไปหมดจนไม่ต้องรู้จักละอายใครถ้าจะ คิดว่าเกิดมาทีไม่เสียชาติเกิดจะต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แล้วก็ต้องศึกษากันใหม่แหละมีการศึกษากันมาให้รู้ทั้งสองทางทั้งสองฝ่ายแล้วก็เลือกเอาฝ่ายที่มันอิสระหรือหลุดพ้นก็เรียกว่าหลุดพ้นคำว่าวิมุตติหลุดพ้นไม่ใช่คำพูดของคนโง่ๆที่เด็กสมัยนี้จะเอาไปล้อเล่นมันเป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งที่สุดของมนุษย์ที่มีสติปัญญาที่สุดที่จะทำชีวิตจิตใจนี้มันหลุดพ้นจากการบีบบังคับครอบงำย่ำยีเผาลนหน่อยของกิเลสหรือของสิ่งซึ่งเป็นความทุกข์เดี๋ยวก็จะหาว่าดีเกินไปเสียอีกถ้าไม่มีความทุกข์เพราะหลายๆคนยังชอบความทุกข์ยังชอบสนุกด้วยการร้องไห้มันเป็นคนบ้าชนิดหนึ่งเป็นความบ้าทางจิตใจทางกามารมณ์ชนิดนั้นแล้วก็มีมันยังชอบความทุกข์อยากจะอยู่ด้วยความทุกข์ไม่อยากจะหมดจดจากความทุกข์อย่างนี้มันก็ยังมีเพราะมันไม่รู้ว่าความทุกข์นั้นเป็นอย่างไรถ้าว่าจะเอากันถึงขนาดที่พุทธศาสนาต้องการแล้วก็ต้องไม่เป็นทุกข์เราต้องไม่เป็นทุกข์และเป็นคนมีประโยชน์ที่สุดถ้าเลยถ้าทายเลยให้ทุกคนไปคิดเอาเองไปจนกว่าจะพบว่าทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์และมีประโยชน์ที่สุดไปคิดเอาเอง
ไม่ต้องพึ่งพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปหาพระพุทธเจ้าไม่ต้องพึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกคนไปคิดเอาเองว่าทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์แล้วก็อยู่อย่างไม่เป็นทุกข์แล้วเป็นคนมีประโยชน์ที่สุดนั่นแหละถูกแล้วน่าจะตรงตามที่พระพุทธเจ้าประสงค์ตามที่พระเจ้าสั่งสอนตามที่พระพุทธเจ้าช่วยสัตว์โลกให้มันพ้นทุกข์มันคืออย่างนั้นอย่าให้ในชีวิตนี้มันมีความทุกข์เลยแล้วพร้อมกันนั่นให้มันมีแต่การทำประโยชน์เป็นประโยชน์แก่ทุกคนและทุกฝ่ายทีนี้ก็พูดกันถึงตัวพุทธศาสนาตัวธรรมะแท้ว่าทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์เลยทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์เลยนี่ข้อแรกถ้าทำอย่างไรจึงจะอยู่อย่างมีประโยชน์ที่สุดคอยว่าทีหลังไอ้ความทุกข์มันเกิดมาจากความโง่เป็นข้อแรกเป็นลำดับมาโง่เป็นลำดับมาเป็นลำดับมาจนเกิดความยึดมั่นถือมั่นหมายมั่นเป็นไอ้ตัวตนเป็นของตนแล้วมันก็ต้องเป็นทุกข์เหมือนกันในเรื่องของเด็กทารกที่เล่ามาแล้วตะกี้นี่นะเกิดมาจากท้องแม่ไม่มีความทุกข์คิดให้เป็นความทุกข์ไม่เป็นจนกว่าเด็กคนนั้นจะได้ไปเที่ยวสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรรู้จักของอร่อยไม่อร่อยของพอใจไม่น่าพอใจอะไรจนหลงไหลในสิ่งเหล่านั้นมันจึงจะเป็นทุกข์ต้องอาศัยความโง่หรืออวิชชามากถึงขนาดนั้นมันจึงจะเป็นความทุกข์มันจะพูดโดยหลักทางนี้ถึงก็ได้จะฟังหรือไม่ฟังก็สุดแท้จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ไม่ทราบว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ดูถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็จะไม่มีทางรู้สึกอะไรมันโลกนี้มันก็ไม่มีเท่านั้นนะมันก็มีค่าถ้าว่าโลกนี้มันไม่มีถ้าคนเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจสำหรับรู้เรื่องทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่เพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็มีสิ่งที่จะมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจขั้นมากระทบเขาแล้วมันก็มีผลของการกระทบออกมาเป็นความรู้แจ้งว่าอะไรเป็นอะไรรู้แจ้งทางตารู้แจ้งทางหูรู้แจ้งทางจมูกรู้แจ้งทางลิ้นทางกายทางใจว่าเป็นอะไรนี่เรียกว่าวิญญาณมันเกิดขึ้นแล้วเพราะการกระทบทางอายตนะอายตนะข้างในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมมาถึงเข้ากันมาถึงกันเข้าเป็นคู่ก็เกิดวิญญาณวิญญาณทางตาทางวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่เมื่อสามพวกนี้ถึงกันอยู่ทำงานอยู่ก็เรียกว่าผัสสะคือตารูปและวิญญาณทางตาถึงกันอยู่สามอย่างนี้เรียกว่าสัมผัสทางตาที่ในขณะที่สัมผัสอยู่ทางตานั่นแหละคนนั่นหรือสัตว์นั่นมันไม่มีความรู้เรื่องอะไรเลยมันก็หลงไปตามสัมผัสนั้นมันเป็นสัมผัสที่ไม่มีสติปัญญาเพราะไม่ได้ศึกษาไม่ได้รู้มาแต่ในท้องและไม่ได้ศึกษาเลยมันก็ปล่อยไปตามความไม่รู้มันก็เกิดเวทนาที่จะทำให้รู้สึกพอใจหรือไม่พอใจหรือเฉยๆนี่ก็เวทนาถ้าเวทนาอย่างนี้ก็คือเวทนาโง่ทำไมเรียกว่าโง่เพราะไปเที่ยวพอใจในสิ่งที่หลอกให้พอใจเที่ยวไม่พอใจในสิ่งที่หลอกให้ไม่พอใจเนื้อเฉยๆในสิ่งที่ยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรนี่ก็เรียกว่าเวทนาด้วยเหมือนกันนี่มีเวทนาโง่เวทนาที่ไม่มีสติปัญญาทีนี้เวทนานี้มันทำให้เกิดความอยากโง่ความอยากด้วยความโง่ความอยากด้วยอำนาจความโง่ที่เรียกว่าตัณหาถ้าเป็นที่พอใจมันก็อยากเอาอยากมีอยากได้อยากเป็นถ้าไม่เป็นที่พอใจมันก็อยากจะฆ่าเสียอยากจะทำลายเสียนี่ความอยากที่โง่เรียกว่าตัณหามันก็อยากในสิ่งที่รู้สึกตามความรู้สึกนี่เรียกว่าตัณหาหรือความอยากพอมีความรู้สึกอยากตามธรรมชาติแต่นั่นแหละความรู้สึกว่าตัวกูผู้อยากมันเกิดตามขึ้นมาเองตามธรรมชาติจึงรู้สึกว่ากูผู้อยาก
หรือผู้อยากจะได้อยากจะมีอยากจะฆ่ามันเสียอยากจะไม่มีอะไรก็ตามนี่เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูเป็นของกูแล้วก็มันหนักอยู่ในปัญหาแห่งตัวกูของกูทนทุกข์ทรมานอยู่ในสิ่งนั้นขยายความออกไปก็คือว่ามันมีอุปาทานว่าตัวตนว่าของตนอยากได้มาเป็นของตนนี่ความคิดในจิตชนิดนี้ก็เรียกว่ามันเกิดเป็นคนขึ้นมาแล้วโดยความคิดเท่านั้นที่เราพบว่าชาติเนี่ยโดยความคิดพอมีความรู้สึกเป็นตัวตนตัวตนอะไรขึ้นมาแล้วมันโง่ถึงที่สุดแล้วอะไรมันก็ใจเป็นของตนในสิ่งที่มันพอใจที่มันไม่พอใจมันก็อยากให้ทำลายไปเสียให้ผ่านพ้นไปเสียให้ฆ่าเสียอะไรเสียและสิ่งต่างๆที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติมันก็เอามาเป็นของตนเช่นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นของธรรมชาติมันก็เอามาเป็นของตนจนได้เป็นทุกข์มีความทุกข์เกิดมีขึ้นมาเพราะมีความยึดถือว่าตัวตนถ้าจะไม่มีความทุกข์เลยต้องไม่มีความยึดถืออย่างนี้ทำอย่างไรจึงจะไม่มีนั่นคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้รู้เท่าทันตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณรู้เท่าทันผัสสะย้ายผัสสะมันโง่ให้มีสติสัมปชัญญะมีวิชามาในขณะที่ผัสสะอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องศึกษาวิปัสสนากรรมฐานฝึกให้มีสติให้มีวิชาไว้มากๆให้มันมาทันเวลาที่มีผัสสะผัสสะฉลาดแล้วก็เวทนามันก็ฉลาดมันก็ไม่เกิดความอยากที่โง่เขลาคือตัณหามันไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดตัวกูของกูมันก็ไม่มีความทุกข์มันเดินกันคนละทางทางหนึ่งมันเดินไปด้วยความโง่มันก็ต้องเป็นทุกข์ทางหนึ่งมันเดินไปด้วยปัญญาหรือความฉลาดมันก็ไม่เป็นทุกข์มันมีเท่านี้จะทำได้หรือไม่ได้นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งคนโดยมากไม่ต้องการเพราะอยากอยู่กับความทุกข์อยากแลกเอาด้วยความทุกข์แลกเอาด้วยแลกความอร่อยเอาด้วยความทนทุกข์อย่างที่เป็นกันอยู่ไม่ต้องพูดอยากแลกเอาสิ่งที่น่ารักน่าพอใจด้วยความทนทุกข์มันก็สมัครที่จะเป็นทุกข์มันก็เป็นอย่างนี้กันทั้งโลกถ้าไม่ต้องการจะเป็นทุกข์มันก็ต้องทำอย่างตรงกันข้ามนั่นแหละทำอย่างพระพุทธเจ้าล่ะทำให้ตรงตามความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ขึ้นมาเหมือนนั่งกลางดินเหมือนนั่งกันอยู่กับธรรมชาติท่านรู้ท่านเอาชนะความทุกข์ได้นี่ถ้าปฏิบัติได้ตามนี้จะไม่มีความทุกข์เลยจนกว่าจนตายไอ้ที่เป็นทุกข์มาแล้วแต่คนหลังตั้งแต่เป็นเด็กโง่มาจนมาบัดนี้มันก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่รู้แต่ต่อไปนี้มันจะรู้แล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์ยิ่งขึ้นและจนไม่เป็นทุกข์เลยจนตลอดชีวิตรู้จักดำรงชีวิตชนิดที่ไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นดำรงจิตไว้ในทางสายกลางคำว่าทางสายกลางนี่ก็เหมือนกันแหละไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นคำที่เราไปหัวเราะย่อไปล่อกันเล่นเป็นเรื่องของวัดวาอารามฉันไม่ต้องการไอ้ทางสายกลางน่ะมันเพราะมันรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอย่างไรมันก็ไม่หลงรักเลยหลงเกลียดนั่นมันอยู่ตรงกลางนี่ทางสายกลางอย่างนี้พวกคุณอาจจะไม่เคยได้ยินคำอธิบายอย่างนี้ก็ได้มันคงจะเคยยินแต่เพียงว่าอัตตกิลกามสุขันลิกานุโยกอัตตกิลมัฏฐานุโยกอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่จับใจความให้ถูกนะกามสุขันลิกานุโยกเพราะมันไปหลงรักไอ้ที่มันน่ารักทำให้เกิดความหลงไหลอัตตกิลมัฏฐานุโยกทรมานตนให้ลำบากเพราะมันไม่รู้เป็นฝ่ายสุดที่ตรงกันข้ามฝ่ายนี้มันชอบอย่างนั้นมันชอบความทุกข์อย่างนั้นก็มีอุปมาอีกอย่างนี้ว่าทุกข์ความทุกข์เปียกคือกามอารมณ์เป็นความทุกข์ชนิดเปียกแล้วความทนทรมานกายลำบากนี่เป็นความทุกข์อย่างไม่เกรียมอย่าให้เปียกและอย่าให้ไม่เกรียมนั่นอยู่ตรงกลางพูดอย่างนี้ฟังยากเอาธรรมดาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่า
ให้อยู่ตรงกลางระหว่างกลางพูดอย่างวิทยาศาสตร์ทั้งน้อยก็คือไม่โพสิทีฟไม่เนกาทีฟแต่อยู่ตรงกลางไม่เป็นความรักหรือไม่เป็นความชังนี่เลยทุกคู่ทุกคู่ที่เรียกว่ามันเป็นคู่ตรงกันข้ามเช่นว่าแพ้กับชนะนี่มันเป็นคำคู่คู่นึงเราไม่อยู่แพ้หรือไม่อยู่ชนะแต่อยู่ตรงกลางคำว่าขาดทุนหรือกำไรนี่มันก็เป็นคำคู่คู่หนึ่งเราไม่ขาดทุนไม่กำไรแต่อยู่ตรงกลางจนกระทั่งว่าละเอียดสูงสุดขึ้นไปว่าไม่ดีไม่ชั่วไม่เอาทั้งดีไม่เอาทั้งชั่วแต่อยู่ตรงกลางคือไม่สุขไม่ทุกข์แต่อยู่ตรงกลางไม่บุญไม่บาปแต่อยู่ตรงกลางคือไม่ยึดมั่นถือมั่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้มันเป็นตัวตนขึ้นมามีจิตใจอยู่ตรงกลางนี่ก็เรียกว่าจิตมันว่างมันไม่ยึดถือสิ่งใดไว้ไม่เกาะกุมกอดรัดสิ่งใดไว้โดยความเป็นตัวตนของตนนั่นคำว่าว่างนั่นแหละเป็นคำกลางที่สุดนอกจากคำว่าว่างแล้วมันก็มีคำเป็นในสองความหมายไม่เป็นโพสิทีฟก็เป็นเนกาทีฟถ้ามันไม่มีทั้งสองฝ่ายนี่มันจึงว่างนั่นความดับทุกข์มันจึงอยู่ที่เข้าถึงความว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆโดยความเป็นของตนนี่เรื่องมันมีอยู่อย่างนี้จะทำได้หรือไม่ได้จะชอบหรือจะไม่ชอบแต่แล้วมันก็คงจะหน้าหัวที่ว่าจะลงทุนศึกษาพุทธศาสนากันทำไมเนี่ยบางคนบางทีก็จะยังอยู่ในระดับที่ว่าชอบดีไม่ชอบชั่วแต่ยังชอบดีเอาก็แบกดีไปจนกว่าจะไม่เอาทั้งชั่วทั้งดีจึงจะอยู่ตรงกลางจึงจะไม่เป็นทุกข์เลยถ้ายังไปเกี่ยวข้องกับชั่วและดีอยู่ยังจะต้องเป็นทุกข์ไปตามแบบของมันนั่นที่ว่าจะไม่เป็นทุกข์เลยไม่มีความทุกข์เลยต้องอยู่เนื้อความหมายที่เป็นคู่เรานี่หมดคือไม่ได้ไม่เสียไม่แพ้ไม่ชนะไม่ขาดทุนไม่กำไรไม่ดีไม่เชื่อไม่บุญไม่บาปไม่สุขไม่ทุกข์กระทั่งว่าไม่มีความเป็นหญิงไม่มีความเป็นชายอะไรเหล่านี้ทั้งหมดเลยทุกคู่เลยเรียกว่าจิตมันไม่มีความทุกข์เลยเป็นอิสระเป็นพระอรหันต์มันมากเกินไปลดลงมาเป็นชาวบ้านแต่ก็ให้มีความทุกข์น้อยให้มีสติสมบูรณ์ไม่หลงรักหลงเกลียดเท่านั้นแหละพอมันจะมีความทุกข์น้อยมีสติคอยระวังตนอยู่เสมอไม่หลงรักในสิ่งที่ยั่วให้รักไม่หลงเกลียดในสิ่งที่ยั่วให้เกลียดนะไม่โกรธไม่กลัวไม่ทุกอย่างที่มันเป็นในความรู้สึกที่เป็นทุกข์นี่เรียกว่าไม่มีความทุกข์เลยมันก็หมดแหละมันมีเท่านั้นโดยใจความทีนี้ก็มาถึงข้อที่ว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งมีชีวิตอยู่อย่างไม่เป็นทุกข์เลยแล้วกลายเป็นคนมีประโยชน์อย่างยิ่งข้อนี้มันหมายความถึงว่าผู้ที่ไม่มีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นตัวตนของตนมันไม่มีความเห็นแก่ตัวเดี๋ยวนี้เรากำลังมีจิตชนิดที่เห็นแก่ตัวมันก็รักตัวหรือรักสิ่งที่จะได้มาเป็นประโยชน์ของตัวที่เรียกว่ารักชาติรักโกหกทั้งนั้นแหละมันหวังจะเอาชาติเป็นประโยชน์ของตัวมันจึงได้รักชาติมันไม่ได้รักโดยแท้จริงหรือมันไม่ได้รักพ่อแม่หรือไม่ได้รักอะไรโดยแท้จริงนอกจากหวังว่าจะได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นมันจึงรักเพราะมันมีเห็นแก่ตัวในจิตใจมันเต็มอยู่ด้วยความเห็นแก่ตัวพอไม่มีความเห็นแก่ตัวที่มันจึงจะรักจริงเพราะมันไม่มีตัวที่จะเห็นแก่ตัวมันจึงสามารถจะรักผู้อื่นได้รักบิดามารดารักได้รักไปได้ทั้งหมดนะเมื่อมันรักผู้อื่นได้โดยอัตโนมัติอย่างใหญ่หลวงอย่างนี้มันก็ทำประโยชน์ผู้อื่นนะไม่ต้องสงสัยมันจะเคลื่อนไหวในทางที่เป็นประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผู้อื่นเพราะมันไม่มีความเห็นแก่ตัวนี่ไอ้คนเห็นแก่ตัวมันยังคิดว่านอนจะดีกว่าจะไปทำประโยชน์คนอื่นให้เหนื่อยทำไมมันยังคิดว่านอนจะดีกว่านั่นเรื่องคนขี้เกียจนั่นเป็นเรื่องคนเห็นแก่ตัว
ถ้ามันไม่มีความเห็นแก่ตัวมันก็สนุกในการทำงานที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทำประโยชน์ทุกเวลานาทีตัวเองไม่มีความทุกข์แล้วเป็นคนมีประโยชน์แก่ทุกคนและทุกฝ่ายนี่เรื่องมันจบนี่ขออภัยพูดอย่างหยาบคายให้มันประหยัดเวลาพูดสั้นๆตรงๆถ้าพูดอย่างเทศบนธรรมาสน์มันก็พูดอย่างอื่นนะเดี๋ยวนี้มันพูดตรงๆพูดประหยัดเวลาเพราะว่ามันมีเวลาน้อยก็เพราะว่าท่านทั้งหลายเห็นว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญไม่อยากให้เวลาจัดเวลาศึกษาธรรมะนิดเดียวจะจัดเวลาท่านเราอย่างอื่นซะมากมายมันก็จึงต้องลัดนะพูดลัดพูดสั้นพูดอะไรกันบ้างก็ขอให้จำไปเถอะว่าเดี๋ยวนี้นั่งกลางดินเพราะว่าธรรมะเกิดมาจากดินศาสนาเกิดขึ้นมาจากการที่พระพุทธเจ้าท่านนั่งกลางดินและท่านรู้เรื่องทุกเรื่องที่มันเกี่ยวกับธรรมชาติท่านก็มาสอนเรื่องธรรมชาติเรื่องกฎของธรรมชาติเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเรื่องผลเกิดจากหน้าที่ซึ่งทำให้กล่าวได้ว่าพระไตรปิฎกทั้งหมดไม่มีเรื่องอะไรนอกจากเรื่องสี่ความหมายนี้พระไตรปิฎกทั้งหมดไม่มีเรื่องอะไรเรื่องธรรมชาติเรื่องกฎของธรรมชาติเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเรื่องผลเกิดจากหน้าที่แล้วเป็นว่าคงจะชอบดิ้นกันขึ้นบ้างนะทีนี้ต่อไปนี้คงจะชอบดิ้นกันขึ้นบ้างชอบนั่งกลางดิ้นกันขึ้นบ้างดิ้นมันจะได้พูดกรอกหูให้ว่าอย่าหลงไหลกันไปนักอย่าโลภมากนักอย่าโกรธมากนักในแผ่นดินมันจะพูดอย่างนั้นต้นไม้จะพูดอย่างนั้นก้อนหินมันจะพูดอย่างนั้นแต่ถ้าไปในสถานที่เริงรมย์ไม่มีใครพูดอย่างนี้เราก็จะพูดให้มันลงไหลมากขึ้นเมื่อชอบธรรมชาติคือชอบไปความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติซึ่งเป็นตัวเองเนื้อตัวของเราเป็นธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติเป็นหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเป็นผลที่ทำหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติทั้งเนื้อทั้งตัวมันมีอยู่นี่สี่อย่างนี้มันก็จะได้เจริญงอกงามเต็มที่เลือดเนื้อโลหิตกระดูกเนี่ยเป็นตัวธรรมชาติแล้วกฎของธรรมชาติที่ว่าอวัยวะนั้นต้องทำอย่างนั้นอวัยวะนี้ต้องทำอย่างนี้อวัยวะนี้ต้องขยายอย่างนี้ต้องหดอย่างนี้มันกฎของธรรมชาติยังก็มีการทำหน้าที่ของอวัยวะทุกอวัยวะกระทั่งของคนทั้งคนทั้งหมดทั้งคนนี่ว่าหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแล้วก็มีผลเกิดขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ที่เนื้อที่ตัวนี่เรียกว่าสี่ความหมายนั้นมันมีอยู่ในตัวคนทุกคนทุกคนจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามความจริงของธรรมชาติแล้วก็จะไม่มีความทุกข์ถูกต้องแล้วไม่มีความทุกข์มีชีวิตอยู่อย่างไม่มีความทุกข์เลยแล้วก็เป็นประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าถ้าจิตมันสูงขึ้นมาถึงขนาดนี้แล้วมันไม่มีความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดเป็นศัตรูร้ายกาจที่สุดของมนุษย์นะความเห็นแก่ตัวมันก็เป็นการเห็นแก่ผู้อื่นโดยอัตโนมัติเองความเห็นแก่ตัวมันดึงไว้ไม่รักผู้อื่นไม่เห็นแก่ผู้อื่นพอความเห็นแก่ตัวหมดไปมันก็รักผู้อื่นเห็นแก่ผู้อื่นโดยอัตโนมัติมันก็ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันอยากจะพูดว่าแม้แต่สัญชาตญาณบางอย่างที่มันถูกต้องเนี่ยมันก็ต้องการจะช่วยผู้อื่นแต่ถ้าสัญชาตญาณนั้นมันถูกครอบงำเสียด้วยกิเลสด้วยแล้วมันก็ไม่ทำก็มีไม่เราจะเห็นได้ว่าสัตว์ทั้งหลายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันมีการช่วยซึ่งกันและกันสัตว์เดรัจฉานมีความยึดมั่นถือมันน้อยเพราะมันโง่มันยึดถือไม่เป็นดังนั้นมันจึงมีความเห็นแก่ตัวน้อยนะสัตว์เดรัจฉานมันจึงช่วยผู้อื่นถ้าไก่ตัวหนึ่งเห็บจิกเห็บเกาะอยู่ที่งอนมันไปก้มหัวไก่ตัวหนึ่งจิกคุณไม่เคยเลี้ยงไก่คุณไม่เคยเห็นแต่ที่นี่เราเห็นทุกวันนั่นไก่ทุกตัวไม่มีเห็บที่งอนมันจิกเองไม่ได้หรอแต่มันมีไก่ตัวอื่นจะคอยจิกให้นั่นน่ะ
ม้แต่สัตว์เดรัจฉานที่มีความเห็นแก่ตัวน้อยมันก็ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นขนาดนี้แหละฉะนั้นเรากำจัดศัตรูร้ายกาจที่สุดของมนุษย์คือความเห็นแก่ตัวแล้วโลกนี้จะมีสันติภาพอย่าไปสนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนในเชนอะไรกันให้มากนักเลยสนใจเรื่องความเห็นแก่ตัวเนี่ยความไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยให้มันมากสักหน่อยเถอะมันจะเข้ารูปเข้ารอยกับธรรมชาติมันจะเป็นไปเพื่อความสลายออกไปแห่งกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันก็ไม่มีความทุกข์สบายไม่มีความทุกข์พร้อมที่จะ ช่วยผู้อื่นนี่เป็นโลกพระศรีอริยเมตไตรตามแบบของพระพุทธเจ้าไม่ใช่โลกพระศรีอริยเมตไตรตามแบบของพวกหัวซ้ายหรือฝ่ายซ้ายนะฝ่ายคอมมิวนิสต์เขาก็มีโลกโลกพระศรีอริยเมตไตรเหมือนกันที่เขาพูดกันแต่เป็นคนละอย่างเลยนะโลกพระศรีอริยเมตไตรของการเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกของตัวนั่นมันก็มีอย่างเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นโลกพระศรีอริยเมตไตรของพุทธศาสนาก็คือไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่มีความทุกข์เพราะความเห็นแก่ตัวแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นของสนุกไปเลยนี่โลกนี่คือโลกที่ควรจะอยู่ในเป้าหมายเดี๋ยวนี้คนในโลกไม่ได้มีเป้าหมายอย่างนี้แม้แต่องค์การสหประชาชาติก็ยังไม่เคยนึกฝันถึงเรื่องนี้แต่อย่าพูดมากไปเลยมันจะเป็นการกล่าวคำดูหมิ่นผู้อื่นมากนักจะพูดแต่เพียงว่าคนในโลกแม่องค์การที่มีสติปัญญามีกำลังมีอำนาจก็ไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้คือที่ทำลายความเห็นแก่ตัวที่มีอยู่ในจิตใจของมนุษย์ให้หมดไปจากโลกแล้วพูดมาพอสมควรแล้วตามโอกาสที่มีนี่ขอแสดงความยินดีที่ได้มานั่งกลางดินพูดกันแล้วขอขอบคุณทุกคนที่สนใจฟังแต่ก็ไม่ได้โกรธคนที่หนีไปนอนนะคนที่ตั้งใจฟังก็ต้องได้รับประโยชน์นี่ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยเพื่อว่าการมาที่นี่ในลักษณะอย่างนี้จะไม่เป็นการขาดทุนแต่จะเป็นการได้สิ่งที่ควรจะได้และนำเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้แล้วก็ให้ทุกๆคนฟังแล้วมีความรู้มีความเข้าใจตามสมควรแก่สติปัญญาคิดเห็นให้เห็นจริงซะก่อนแล้วจึงเชื่อเมื่อเชื่อแล้วก็จะมีความกล้าในการที่จะประพฤติจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นั้นๆแล้วก็ขอให้มีความสุขอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญขอยุติการบรรยาย